วัสดีค่ะพบกับการรายงานข่าว SNRU News กับดิฉันออนปรียาสิงห์อยู่และทีมข่าว SNRU News ค่ะข่าวแรกในวันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเตะฟุตบอลกระชับมิตรร่วมกับมณฑลทหารบกที่29เมื่อวันที่11ธันวาคม2562ที่สนามฟุตบอลมณฑลทหารบกที่29ค่ายกฤษศรีวราจังหวัดสกลนครผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาธรรมวินทร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.ชนินทร์วศรีนนท์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริตชันชิตปรีชารองอธิการบดีฝ่ายบริหารผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรทานศรีมหารองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ร่วมเตะฟุตบอลนัดกระชับมิตรกับมณฑลทหารบกที่29โดยมีพลตรีประสิทธิ์ทิสาวงศ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29เป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมกล่าวต้อนรับและร่วมเตะฟุตบอลโดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมณฑลทหารบกที่29กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่และยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างมิตรภาพบูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสกลนครร่วมกันโดยผลการแข่งขันเสมอกัน4ประตูต่อ4หลังจบการแข่งขันนักกีฬาและกองเชียร์ร่วมรับประทานอาหารพบปะสังสรรค์ร่วมกันมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ2562เมื่อวันที่12ธันวาคม2562ที่ลานกิจกรรมชั้น1อาคาร13ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาธรรมวินทร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประจำปีงบประมาณ2562 SNRU KM Share and Learn 2019มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทั้ง12ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยประกอบด้วยคณะศูนย์สำนักสถาบันและบัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคนพัฒนางานและพัฒนาหน่วยงานต่างๆรวมทั้งสิ้นจำนวน22องค์ความรู้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอและปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกันและเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงานในปีงบประมาณพุทธศักราช2562ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วยกิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้กิจกรรมการประกวดผลงานการจัดการความรู้กิจกรรมล้อมวงเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินการจัดการความรู้โดยทุกหน่วยงานได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันซึ่งการจัดการความรู้เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกส่วนราชการทุกหน่วยงานควรนำมาดำเนินการให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารและการดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการนำกระบวนการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งและสายงานของแต่ละบุคคลเพื่อผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายและบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยต่อไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดเวทีเสวนาเรื่องชุมชนกับการจัดการทรัพยากรสิทธิและข้อจำกัดภายใต้รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่13ธันวาคม2562ที่ห้องประชุมอาคาร19มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริตชันชิตปรีชารองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานเปิดกิจกรรมเวทีเสวนาเรื่องชุมชนกับการจัดการทรัพยากรสิทธิและข้อจำกัดภายใต้รัฐธรรมนูญโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.จิตติกิตติเลิศไพศาลคณบดีคณะวิทยาการจัดการกล่าวรายงานโดยในการจัดเวทีเสวนาครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานองค์กรต่างๆประกอบด้วยคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนหรือครช.
มูลนิธิเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครซึ่งการจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาบุคลากรชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาหรือการบังคับใช้กฎหมายและผู้ให้ความสนใจเข้าใจประเด็นเรื่องสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเท่าทันสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในชุมชนท้องถิ่นจังหวัดสกลนครโดยเฉพาะประเด็นเรื่องสิทธิชุมชนเพื่อที่จะนำไปสู่การแสวงหาทิศทางเพื่อการพัฒนาที่เหมาะสมภายใต้การเคารพสิทธิชุมชนของผู้คนในท้องถิ่นจังหวัดสกลนครในการจัดเวทีเสวนาครั้งนี้ผู้ร่วมการเสวนาประกอบด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนานักการเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาแก้ไขสถานการณ์ความทุกข์ร้อนของประชาชนในท้องที่นักศึกษาคณาจารย์และผู้ที่ให้ความสนใจจำนวนมากคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมพิธีรับมอบสัญญายืมโคกระบือโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเมื่อวันที่13ธันวาคม2562ที่ข้อกักสัตว์บ้านโพนปลาโหลตำบลเต่างอยอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาธรรมวินทร์อธิการบดีพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพลทรงวิชาคณะบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรนำคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมพิธีรับมอบสัญญายืมโคกระบือโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริโดยมีนายวัชรินทร์รื่นทวินนายอำเภอเต่างอยเป็นประธานในพิธีพิธีรับมอบโคกระบือโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริในครั้งนี้จัดโดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเต่างอยโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครได้รับมอบโคเพศเมียจำนวน50ตัวกระบือจำนวน25ตัวจากโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครจำนวน75รายยืมเลี้ยงเพื่อการผลิตโดยมีเงื่อนไขเมื่อลูกโคตัวแรกมีอายุครบ18เดือนให้ส่งลูกโคคืนโครงการส่วนลูกโคตัวที่เกิดตัวถัดไปและแม่โคที่ยืมเลี้ยงครบ5ปีแล้วจะมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผู้ยืมต่อไปคณะครุศาสตร์จัดการแข่งขันกอล์ฟเนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเมื่อวันที่14ธันวาคม2562ที่สนามกอล์ฟประภาสีค่ายกฤตศรีวราอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนายปัญญามหาชัยนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ชัยยาภาวบุตรคณะบดีคณะครุศาสตร์กล่าวรายงานซึ่งการจัดการแข่งขันกอล์ฟในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและเพื่อให้ศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครูวิทยาลัยครูสถาบันราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและศิษย์ปัจจุบันได้พบปะสังสรรค์ร่วมกันในโอกาสมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครครบรอบ55ปีหมดเวลาของการรายงานข่าว SNRU News แล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ